ด้าน BBC สื่อของอังกฤษนะคะได้มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่บราซิลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีซีเซียม137เมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะคะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมีการพบผู้เสียชีวิตค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ. 2530ที่เมืองโกยาเนียทางภาคกลางของประเทศบราซิลนะคะเมืองนี้อยู่ห่างจากกรุงบราซิเลียเมืองหลวงของบราซิลไปราวๆ200กิโลเมตรเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะมีคนเก็บขยะ2คนเขาลอบเข้าไปในคลินิกรักษาโรคมะเร็งร้างแห่งหนึ่งภายในคลินิกมีเครื่องมือแพทย์หลายชิ้นซึ่งก็รวมไปถึงเครื่องบำบัดด้วยรังสีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งคนเก็บขยะได้ขโมยอุปกรณ์บำบัดรังสีไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาก็งัดอุปกรณ์รังสีออกมาแล้วก็พบว่ามีแคปซูลที่ทำจากเหล็กและตะกั่วอยู่ภายในจึงนำไปขายที่ร้านของเก่าค่ะเมื่อเจ้าของร้านของเก่ารับซื้อไปแล้วก็สังเกตเห็นว่าแคปซูลนั้นส่องแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนเจ้าของร้านก็เลยไปอวดกับเพื่อนบ้านไปอวดกับญาติๆเพราะมองว่ามันสวยงามคล้ายๆกับอัญมณีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าของร้านที่เป็นคนรับซื้อมาเนี่ยเขาก็งัดแงะแคปซูลออกมาแล้วก็พบหินขนาดจิ๋วมากมายขนาดประมาณเมล็ดข้าวนะคะแล้วก็มีสีฟ้าเรืองแสงได้ถ้าไปสัมผัสแรงๆเนี่ยหินจะกลายเป็นผุยผงเขาก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนแจกจ่ายให้กับญาติในเวลาต่อมาซึ่งแท้จริงแล้วหินเหล่านั้นที่เขาเข้าใจว่าเป็นหินเนี่ยมันคือซีเซียม137ขนาด19กรัมนะคะ BBC รายงานอ้างอิงรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เผยแพร่ออกมาในปีพ.ศ. 2531ยืนยันค่ะว่าคนเก็บขยะเริ่มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากพบแคปซูล3วันโดยในวันที่13กันยายนอาเจียนออกมาแล้ววันถัดไปท้องเสียมือข้างหนึ่งบวมแล้ววันที่15กันยายนก็ไปหาคุณหมอนะคะส่วนฝ่ายเจ้าของร้านขายของเก่าครอบครัวและเพื่อนหลังจากงัดแคปซูลออกมาก็พากันลูบคลำไอ้ผงแคปซูลแล้วก็นำไปแปะตามผิวหนังเพราะมองว่าสวยเหมือนกากเพชรจากนั้นก็เริ่มล้มป่วยด้วยอาการคล้ายๆกันนะคะท้องเสียอาเจียนมีไข้สูงและบางคนก็ผมร่วงค่ะพอคนเริ่มมีอาการกันแบบนี้ภรรยาเจ้าของร้านขายของเก่าก็สงสัยแล้วว่าต้องเป็นเพราะไอ้ผงสีฟ้านี่แน่เลยก็เลยนำผงสีฟ้าใส่ถุงพลาสติกนั่งรถโดยสารประจำทางไปที่สถานีอนามัยท้องถิ่นซึ่งคุณหมอก็วิเคราะห์เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นสารกัมมันตรังสีก็เลยเรียกนักฟิสิกส์ค่ะให้มาตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับกัมมันตรังสีแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าแคปซูลดังกล่าวเป็นสารกัมมันตรังสีที่อาจจะกระจายไปทั่วแล้วนะคะก็เลยรีบติดต่อรัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการนิวเคลียร์แห่งบราซิลค่ะตลอด16วันนับตั้งแต่ซีเซียม137ถูกขโมยออกมาจากคลินิกมีผู้ถูกกัมมันตรังสีปนเปื้อนนับร้อยคนเสียชีวิต4คนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล249คนและผู้คนกว่า 100,000 คนต้องเฝ้าระวังและความหวาดกลัวก็ยังลุกลามไปยังรัฐใกล้เคียงอย่างรัฐโกยาสอีกด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เชื่อมโยงกับกัมมันตรังสีอีก3คนในชุมชนรวมถึงเจ้าของร้านขายของเก่าด้วยส่วนสารซีเซียม137และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีรวมน้ำหนักกว่า 6,000 ตันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ส่วนของอาคารแม้กระทั่งดินได้ถูกบรรจุใส่ถังและตู้คอนเทนเนอร์เหล็กฝังกลบลงในบ่อในที่สุดนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ